จากทุกโศกโรคภัยนะค่อยลงนะค่อยลงมาหลวงพ่อนะขอบคุณที่เมตตาครับถ้าท่านไม่ให้ผมก็คงไม่มีบุญไม่มีบารมีมานั่งตรงนี้เสร็จวันนี้จบวันนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่การทำพิธีขอขมากรรมของพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะฮะเดินทางมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะฮะเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายที่จะต้องไปทำพิธีขอขมากรรมนะฮะแต่ปรากฏว่าเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายเนี่ยเป็นชาวศาสนาอิสลามแล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอาญาชาตินะฮะก็เลยไม่สามารถทำพิธีได้สำเร็จนะฮะซึ่งทางด้านของอาจารย์ไพศาลเองฮะก็บอกว่ายังมีวิธีแก้ไขอยู่นะคือต้องมาหาพระเกจิชื่อดังนี่แหละฮะ4ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็ทำบุญนะฮะแก้กรรมนะฮะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรคนที่7นี่แหละคุณผู้ชมนะฮะซึ่งปรากฏว่าเมื่อพี่เมฆนะฮะเดินทางไปเจอพระเกจิทั้ง4ท่านแล้วเนี่ยนะฮะมีอยู่องค์หนึ่งคุณผู้ชมฮะพี่เมฆเนี่ยถึงกับร่ำไห้ออกมาเลยเพราะว่ารู้สึกตื้นตันใจมากจริงๆนะฮะที่พระเกจิทั้ง4ท่านเนี่ยเมตตาพี่เมฆฮะแล้วก็ทำพิธีกรรมให้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเดินทางมาสู่การแก้กรรมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะฮะหลังจากที่เดินทางมาพบอาจารย์ไพศาลด้วยตัวเองนะครับซึ่งระหว่างทางนั้นเนี่ยแม้จะเลือดไหลไม่หยุดตลอดทางนะครับแต่พี่เมฆวินัยไกรบุตรนะฮะก็ยังคงกัดฟันสู้ต่อไปเพื่อทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายนะครับเนื่องจากเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายฮะเป็นชาวศาสนาอิสลามซึ่งก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของอดีตชาตินะฮะจึงไม่อนุญาตให้เข้าพิธีขอขมากรรมนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะซึ่งทางด้านอาจารย์ไพศาลเองก็บอกว่าแม้ว่าทางด้านเจ้ากรรมนายเวรคนที่7จะไม่ให้อโหสิกรรมเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังพอมีวิธีในการแก้กรรมอยู่ครับด้วยการให้พระเกจิชื่อดังทั้ง4รูปครับทำบุญปลดล็อกให้กับเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายนั่นเองแหละครับทั้งนี้นะฮะพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมและก็น้อยคนฮะจะเคยได้ทำรวมไปถึงพระเกจิทั้ง4รูปนั้นก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงและก็โด่งดังนะฮะยากที่คนจะเข้าถึงนั่นเองแหละครับซึ่งหลังจากที่พี่เมฆนะฮะได้พบกับอาจารย์ไพศาลแล้วแต่ปรากฏว่าอาจารย์ไพศาลนั้นกลับติดธุระด่วนฮะต้องรีบไปหาเคสที่ต้องการความช่วยเหลือที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมก็เลยได้ฝากให้ทางคุณจอยฮะลูกศิษย์คนสนิทเนี่ยให้พาไปทำพิธีกับพระเกจิทั้ง4รูปคุณผู้ชมครับโดยเริ่มที่วัดแรกคุณผู้ชมฮะที่วัดโรงวัวกับครูบาอุ่นฮะซึ่งมีอายุมากกว่า98ปีแล้วนะครับพี่เมฆก็เปิดเผยนะบอกว่าด้วยบารมีของใครก็ไม่รู้แต่ทุกวัดที่ไปเนี่ยตั้งโต๊ะรอทำพิธีให้หมดเลยเขาก็คงจะสงสารอยากจะให้หายซึ่งพอถึงครูบาอุ่นก็ตั้งโต๊ะรอแล้วก็เดินมาหาเลยหลังจากที่ครูบาอุ่นเดินออกมานะฮะแล้วก็ทำพิธีเริ่มจากการพันสายสินก่อนนะเพื่อทำพิธีนะฮะแล้วก็ท่องบทสวดนะฮะให้กับพี่เมฆด้วยซึ่งพี่เมฆก็เผยว่าหลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนที่เท้าเนี่ยมีอะไรวิ่งลงไปนะฮะก่อนที่จะไปอีกวัดหนึ่งคุณผู้ชมครับคือวัดร้องขุดนะฮะครูบาสายอายุ93ปีฮะด้านพี่เอนะฮะภรรยาก็เผยว่าแต่ละที่เนี่ยก็เหมือนครูบาท่านเมตตาก็สวดให้นานหน่อยสวดให้เยอะด้วยนะฮะไปอีกวัดนึงครับที่วัดป่าสางงามนะครูบาจิตรกรนะระหว่างทางที่จะไปถึงวัดเนี่ยพี่เมฆก็เผยว่าตนนั้นเนี่ยรู้สึกโชคดีที่เจ้าอาวาสแต่ละวัดเนี่ยท่านก็เมตตาอยากจะช่วยเหลือให้ตนเนี่ยหายหลายคนที่เจ็บแล้วเนี่ยไม่มีคนช่วยลองนึกสภาพดูว่าจะเป็นยังไงซึ่งพอพี่เมฆเดินทางมาถึงที่วัดหลวงพ่อก็มารอต้อนรับนะฮะพร้อมกับเดินมาที่รถของพี่เมฆเลยพร้อมกับเอามือเนี่ยมาแตะที่ข่าวพี่เมฆฮะพร้อมกับบอกว่าอายุมั่นยืนยาวพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะก่อนที่พี่เมฆเนี่ยจะกล่าวสาธุด้วยเสียงสั่นเครือนะฮะก่อนจะร่ำไห้ออกมาเลยครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่หลวงพ่อเนี่ยเมตตานะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยพี่เมฆก็ลงจากรถนะฮะแล้วก็ไปทำพิธีนอกจากนี้นะฮะพี่เอ๋ยังเผยว่าครูบาท่านก็เมตตาให้พี่เมฆเนี่ยทำบังสุกุลเป็นด้วยนะซึ่งพระอาจารย์ก็เผยว่าเป็นพิธีล้านนาฮะเหมือนว่าเราเนี่ยได้เกิดใหม่นะฮะก็คือจะมีผ้าเหมือนเป็นผ้าสีขาวๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คลุมตัวพี่เมฆนะแล้วก็มีการท่องบทสวดออกมานะฮะซึ่งด้านพี่เมฆเองฮะก็บอกว่ารู้สึกดีนะหลังจากที่ได้ทำเนี่ยตนก็ไม่คิดว่าพระอาจารย์เนี่ยจะทำให้นะฮะซึ่งก็เป็นเหมือนพิธีเหมือนคล้ายๆกับว่าได้เกิดใหม่อะไรทำนองนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะไปที่วัดสุดท้ายคุณผู้ชมครับที่ต้องบอกเลยว่าคาดไม่ถึงจริงๆเพราะว่าวัดเนี่ยจริงๆแล้วปิดแล้วนะฮะ
แต่ว่ายังรอที่จะทำพิธีให้พี่เมฆอยู่คุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่พี่เมฆทำพิธีเสร็จแล้วนะฮะก็ได้กล่าวขอบคุณครูบานะครับที่ได้ช่วยทำพิธีให้เสร็จสิ้นในวันนี้ถ้าท่านไม่ให้เนี่ยผมก็คงไม่มีบุญบารมีมานั่งตรงนี้นี่แหละฮะซึ่งหลังจากที่พี่เมฆได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายแล้วนะฮะเพื่อปลดล็อกแก้กรรมแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับพี่เมฆหรือไม่อาการจะดีขึ้นหรือเปล่าต้องเอาใจช่วยพี่เมฆกันต่อไปแล้วครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับสวัสดีปีใหม่นะคะท็อปดาราแล้วก็ขอให้แฟนๆของท็อปดาราแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแรงกายแรงใจในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็ผลิตสิ่งดีๆนะคะให้กับประชาชนแล้วก็ขอให้คนรักเยอะๆนะคะแล้วก็มีความสุขกันมากๆทั้งแฟนๆแล้วก็ทุกๆคนด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ